ตามความคืบหน้าคดีของคุณแตงโมกันบ้างครับล่าสุดก็คงจะต้องเป็นกรณีของการเตรียมผ่าชันสูตรรอบที่2อย่างที่บอกนะครับว่าถ้ามีการผ่ารอบนี้จะไม่ได้เป็นการผ่าแบบนับหนึ่งใหม่แต่จะผ่าในจุดที่สงสัยจุดไหนที่ยังคาใจก็จะผ่าแล้วก็พิจารณาตรงจุดนั้นโดยจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันเป็นคณะกรรมการเรื่องนี้ทางเลขานุการรัฐมนตรียุติธรรมครับก็บอกว่าหลังจากที่ได้มีการรับเรื่องขอชันสูตรร่างคุณแตงโมรอบที่2แล้วก็ตอนนี้ร่างของคุณแตงโมเนี่ยได้ไปอยู่ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสังกัดกระทรวงยุติธรรมแล้วออกจากสถาบันนิติเวชตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะฮะเป็นโรงเหมือนกับลักษณะเหมือนโรงคริสต์น่ะแล้วก็สีแบบชมพูสวยเลยแหละแล้วก็คุณแม่ก็บอกว่าจะใส่ตุ๊กตาสีชมพูที่คุณแตงโมเนี่ยรักและผูกพันเพราะว่าเคยให้พ่อโสหนุนนอนตอนที่อาการป่วยด้วยเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่คุณแตงโมก็รู้สึกรักก็ใส่ลงไปในโรงนั้นด้วยในเบื้องต้นนะครับข้อมูลเนี่ยออกมาบอกว่าเดิมทีจะมีการชันสูตร17มีนาคมช่วงบ่ายก็คือพรุ่งนี้โดยตอนสายจะมีการประชุมกันก่อนแต่ข้อมูลในช่วงเวลาประมาณสักช่วงเที่ยงๆบ่ายๆเนี่ยออกมาบอกว่าทางกระทรวงจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาและพิจารณาประชุมกันเพื่อหาข้อสรุปก็คาดว่าอาจจะเป็น18มีนาแล้วน่าจะผ่าชันสูตรได้เนี่ยคือ22มีนาคือเลื่อนไปอีกคือเลื่อนไปอีกอาทิตย์นึงใช่ครับครับในเบื้องต้นจะมีแพทย์จาก3สถาบันที่มาร่วมสังเกตการด้วยก็จะมีทั้งโรงพยาบาลจุฬารามาแล้วก็ธรรมศาสตร์แล้วก็อาจจะมีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์มาร่วมสังเกตการด้วยล่าสุดมีรายชื่อของกรรมการออกมาแล้วด้วยนะฮะรายชื่อของกรรมการที่จะมาพิจารณาเนี่ยก็มีประมาณ11รายชื่อประธานกรรมการเป็นรองผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชแล้วก็จะมีตัวแทนจากนั่นแหละฮะโรงพยาบาลจุฬารามาธรรมศาสตร์แล้วก็นายแพทย์ชำนาญการดังนั้นเนี่ยคงต้องรอติดตามเพราะว่ามันมีข้อมูลออกมาว่าจริงๆเนี่ยเขาจะมีการนัดผ่ากันตามกำหนดการเดิมผมก็เลยยังสับสนอยู่นะฮะเพราะว่ามีข้อมูลออกมาว่าจริงๆพรุ่งนี้ตอนบ่ายเนี่ยก็จะเดินหน้าชันสูตรต่ออีกก็เลยตอนนี้ข้อมูลเนี่ยยังไม่หลากหลายทางมากดังนั้นเดี๋ยวคงต้องรอสรุปก่อนอีกครั้งนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยเอายังไงแน่ค่ะเห็นบอกว่าทางด้านของรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินท่านก็เร่งรัดเรื่องนี้เดี๋ยวจะประชุมทีมงานชันสูตร 11:00 นที่กระทรวงและน่าจะผ่าชันสูตรพรุ่งนี้ค่ะดังนั้นรอติดตามนะครับรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งครับผม